งนี้เหรอใช่กระจังแล้วก็จะเป็นกระจังนอกนะเนี่ยนี่มันจริงๆผมแย่ผมว่าผมก็มีกำไรนะรถทำ VIP มาทำแต่งจริงคนรุ่นนี้มีคนเล่นนะมีครับมีครับมีคน A32อาชีพตัดรถขายรถนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมนะครับว่าการซื้อรถเก่าซื้อรถพังซื้อรถขับไม่ได้เนี่ยมีคนรับซื้อไหมแล้วก็เซฟิโลหลักหมื่นมีจริงไหมเดี๋ยวมาดูคลิปนี้มาดูกันว่าซื้อแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปขายเอาไปตัดเอาไปแยกอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับกับคลิปนี้นะครับก็ตามไปซื้อรถเก่ากันครับรถจอดทิ้งขายไม่ได้ไปซื้อเซฟิโลหลักหมื่นกันครับผมตอนจบคันนี้จะเป็นยังไงเอาให้ดูตั้งแต่ตอนซื้อยันจนขายเลยครับว่าอาชีพนี้สนุกไหมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้อยู่กับแก๊งมิตรวันนี้เริ่มไปซื้อรถอะไรพี่ไปซื้อ Sephiro A32 ครับอันนี้เราอาจจะบอกไม่หมดนะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาชีพนะใช่ครับอาชีพเราบอกแล้วกันว่าคุณจะขิงเหรอซื้อหมื่นเท่าไหร่นะก็หมื่นต้นๆนะครับหมื่นต้นๆดีกว่าใช่แต่ว่าดีนะแต่ว่าบอกอะไรแล้วกันละเอียดแต่ว่ามาจากเพจคุณเลยนะมาจากเพจคุณนะมาจากคลิปไอ้ 25,000 ใช่ครับแล้วก็ใช่ผมว่าไม่ใช่ดิคลิปฟอร์ดอะคลิปฟอร์ด 23,000 23,000 ใช่มาจากคลิปฟอร์ดอันนี้คือใครมีรถเสียเบื่อว่าไม่อยากเก็บมันไว้แล้วอะไรเงี้ยเกะกะขับไม่ได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมแท็กชื่อให้ไปคุยกันเองได้ครับนี่เป็นรถอะไรเซฟิโร่แต่ไม่บอกรุ่นไหนเขาแจ้งมาว่าเป็นเซฟิโร่ครับแต่ก็ในใจคิดว่าเป็นรุ่นอะไรผมค่ะ A32 แหละอะไรอย่างเงี้ยแหละผมไม่ได้มอง A32 มองเป็น A31โอ A31น่าจะไม่เหลือถึงผมหรอกตอนแรกตกใจไปที่เขาทักมาเขาไม่บอกราคาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาอยากขายเพราะว่ามันเขาไปออกรถใหม่แล้วมันทีนี้คือเขาไม่ได้ใช้ครับมันยางแตกจอดอยู่หน้าบ้านเขามึงประมาณนี้ครับคร่าวๆนะฮะเขาเปิดราคาอะไรเขาอยากได้สักหมื่นกว่าหมื่นกลางๆอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนั้นครับก็ถามหน่อยเอาซื้อไปทำอะไรมีคนอยากรู้ซื้อไปก็เห็นเขาว่ามีล้อแท้มีล้อแท้ติดมามีช็อคสตัดแต่ก็คือผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรติดในรถบ้างนะแต่ว่าผมก็ต้องตีราคาคร่าวๆไว้เฉยก็จะได้เห็นการแยกอะไรถ้าเจอของดีก็โชคดีเหมือนในคล้ายฟอร์ดใช่ครับแต่มันไม่ได้มีทุกคันนะใช่ครับมันฟุกเหรอครับเพราะฟอร์ดอย่างงั้นพี่ซื้อเท่าไหร่มันไม่ได้20,000นะฮะบอกตรงว่าฟอร์ดคันนั้นเอาจริงฟอร์ดคันนั้นก็ซื้อไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงหมื่นผมว่าใช่เพราะว่ารถมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ตัวบอดี้เขาเองเขาเป็นแท็กซี่มาก่อนด้วยมันก็ค่อนข้างช้ำครับมีปู่มีอะไรแต่ว่าเหมือนเราซื้อเพราะว่าเราต้องการเครื่องใช่ครับเราก็ให้ราคาสมเหตุสมผลใช่ครับแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายใช่ครับเราเป็นราคากลางเราไม่ได้ตกเราไม่ได้กดราคาเลยคุณไหวเท่าไหร่เราก็ซื้อใช่ครับมันเป็นราคาที่คนขายเขาอยากขายคนซื้อเขาก็พอใจประมาณนั้นครับก็อย่าลืมเราแบกความเสี่ยงนะใช่ดูเครื่องแม่งจะพังเปล่าคือเราซื้อแบบเราไม่ได้ติดเครื่องด้วยเพราะเราก็มาติดเครื่องเองเพราะว่าก็เขาก็ขายตามสภาพเขาบอกวิ่งไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับวันนี้เราไปดูกันชั่มแหละเขาเรียกว่าผมเรียกตอนใหม่แล้วกันช่วงแก๊งมิตรภาพมีสภาพดีๆครับมีให้เสมอครับวันนี้จะรื้อเลยป่ะหรือว่ายกกลับเลยยังครับยกกลับครับยกกลับแล้วก็มาอธิบายแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเราได้อะไรติดมาบ้างจากตัวรถนี่เรามาถึงมินบุรีครับมินบุรีแก๊งนี่เคยเจอหลอกป่ะมีผมเคยเจอแบบว่าจะซื้อของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งโลเคชั่นมาก็ขับไปถึงบางประกงนู่นเลยนะพอไปถึงโลเคชั่นเสร็จปุ๊บโทรติดต่อไม่ได้ให้ผมรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาถึงมีเซฟิโร่เยอะจังหัวอุ้ย3คันเลยเหรอว้าวยังไงพี่มาเป็นเปิดมานี่เดี๋ยวเจอ เครื่องเป็นไงพี่เครื่องใหญ่น่าจะแดกน้ำมันนะ V6 เป็นเครื่องตัว 3,000 เขาเปลี่ยนเครื่องอะไรเนี่ยก็มีน้ำอยู่เพราะว่ามันสตาร์ทได้นะเหมือนแค่ถอดสตาร์ทได้ครับแต่ถามผมสภาพโดยรวมไม่แย่นะน้ำมันก็เหมือนเครื่องใช้นะแล้วมันเครื่องไม่ดำด้วยถือว่าไม่แย่นะถ้าถามผมแล้วก็ราคานี้อ่ะ
ซื้อทำคอนเทนต์แบบว่าลงทุ่งลงนาอย่างเงี้ยลงทุ่งลงนาไม่ได้คือติดแน่ก็แบบซื้อแบบทำคอนเทนต์อย่างเดียวไงร้อแท้เหรอส่วนมากนะถ้าออฟเซตอย่างเงี้ยแท้ครับลองสเปเซอร์นะนี่ก็ขายแยกได้หมดนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรอ่ะต้องไม่ชัวร์เรื่องลายพวกนี้แต่ผมมีแบบนี้อันนึงขอ19คู่นึงพี่ระวังรถระวังรถนี่สรุปเอาปะเท่าไหร่พี่ก็หมื่นกว่าๆนั่นแหละครับจักรยานจักรยานผมยังแพงกว่าอีกหมื่นกว่านะได้ทั้งนี้เหรอกระตังแล้วก็จะเป็นกระตังนอกนะนี่มันเอาจริงๆผมแย่ผมว่าผมก็มีกำไรนะรถทำ VIP มาทำแต่งจริงคนรุ่นนี้มีคนเล่นนะมีครับมีครับมีคนเล่น A32ราคานี้เราก็ไม่ค่อยดูเลยนะหมื่นตอนนี้ผมเล็งอย่างเดียวว่าล้อแท้อะล้อเป็นล้ออะไรถ้าล้อก็อะไรอะไรเงี้ยถ้าล้อก็หมื่นกว่าหมื่นต้นๆก็ใช่ภายในไม่โซมนะเอาจริงบอกบางคนถ้ากำลังหาหุ้มไม่ก็ขายอย่างนี้ไปยกชุดนะพี่ไม่เขาหุ้มมาแล้วไงไม่บางคนถ้าใช้อยู่อะหุ้มใหม่ก็ต้องแพงอะพี่หกเจ็ดพันนะใช่ต้องมีอะเอาพวงมาลัยอย่างเงี้ยขายได้ปุ่มเปิ่มแอร์ออโต้ใหม่โอ้โหอ๋อเป็นเขาไอ้นี้มาก่อนไปแล้วจ่ายเงินสดด้วยได้นะแต่เรารู้สึกเวลามาซื้อคนขายแฮปปี้ทุกคนนะก็บางทีรถพวกนี้บางทีมันอยู่กับเขาก็มันเหมือนมันเป็นภาระเขาอะครับเขาก็ไม่ได้ยิงสีก็สวยเอาพวกยิงสีดูดิสีสวยนะสีสวยนะสีสวยของรถคุณตังซื้ออีกนะพีเมล่าโอ้ยอย่ามาถามผมเลยผมมาเอไออะสีสวยว่าอีกเอายิงสีก็ต้องมีถูหลักหมื่นอะใช่ครับเขาทำเยอะคันนี้ทำเยอะผมดูแล้วแบบโอ้โหทำมาค่อนข้างเยอะแหละทำปั้นโป่งเหล็กเนี่ยแล้วก็โช๊คเนี่ยก็ทำเป็นสตั๊ดแล้วบอกเขาไปขายได้นะบอกเขาก็หุ้มเป็น VIP มาเผื่อใครสนใจอะไร A32ก็แบ่งๆกันไปใช้ได้ครับผมได้จะรีบลงได้มาไม่แพงผมก็แบ่งให้ไปถูกๆแต่เราอาจจะบอกคร่าวๆแล้วกันเพราะบางอย่างมันก็เป็นเทคนิคก็เรียกละกันค้าครับใช่ครับเราก็จะเอาเท่าที่แบบว่าง่ายๆเผินๆอ่ะใช่เหมือนสูตรน้ำจิ้มสูตรอะไรข้าวเขาไม่ได้บอกหมดหรอกเขาก็สื่อขายเหมือนรายการอาหารนะครับเขาก็บอกสูตรมาแต่บอกไม่ครบเราไปดูว่าอย่างนี้กำไรเยอะไหมพี่อ่ะคร่าวๆที่มองแล้วก็ถือว่าประมาณถือว่าได้ประมาณเท่าสุกี้ก็ประมาณเท่านึงของเงินลงทุนนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมีเวลามีช่องทางในการขายอย่าลืมค่าแรงค่าถอดใช่ทำผมบางคนนึงไม่ถอดร้อนจี๊ดขนาดไปอยู่กันเนี่ยร้อนนะร้อนไหมเวลาไปดูเลยถือเนี่ยรู้เลยมือถือร้อนไปยืนตากแดดดูรถแล้วก็ต้องเช็คแบบรวมค่าน้ำมันค่าเสียเวลาสรุปว่าไม่ใช่เซฟิโรทิปเป็น A32 มีจริงนะรถหลักหมื่นมีครับเดี๋ยวเราไปถึงรถสไลด์เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูก็เดี๋ยวรอรถสไลด์มารับรถไปแล้วก็เอาไปจอดที่โกดังดูครับแล้วก็เดี๋ยวลองติดเครื่องดูว่าเครื่องติดไหมซึ่งนี่เราก็ไม่ได้ติดเครื่องผมว่าดีกว่าไอ้คันฟอร์ดที่เราไปซื้อใช่ดูดีว่าคือจากลักษณะเนี่ยน่าจะจอดไม่ได้นานเท่าฟอร์ดนะครับแต่ว่าเหมือนตรงที่เขาจอดอ่ะมันโดนแดดมันมีฝุ่นมีอะไรมันก็เลยรถมันเลยเหมือนดูจอดนานนี่มีอีโวด้วยว่าเฮ้ยสองสำคัญเลยตอนนี้กูรู้สึกเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะส่งน้องไปเกิดยังไงแล้วก็ข่าวกันช่วงมิจฉาชีพเดี๋ยวถ้ามีพี่ช้างก็จะได้รถอะไรอย่างเงี้ยหรือใครอยากจะขายอ่ะนี่ก็มาจากรูปเพจผมใช่ครับถ้าอยากขายหรือว่ายังไงก็ติดต่อที่บล็อกมาได้นะโอเคเดี๋ยวว่าไปดูที่อู่ครับโอเคไหนๆก็เดี๋ยวไปดูคันนี้ต่อนี่คันผมยังอยู่เลยนะอยู่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาสีแดงด้วยปะสีแดงหนูย้ายไว้เก็บครับนึกว่าแยกผมรอของเลยเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูคันนี้ดูนี่กับเครื่องเน็ตอาร์อันนี้ที่ก็ได้มาเพิ่งได้มาตู้ล่าสุดครับเสียงกงนี้ขายตัวเท่าไหร่พี่มีหลายคนถามอยู่ว่าตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ20,000 กว่าบาทแล้วครับ20,000ไปปลายแล้วอ่ะแต่ก่อนนะแต่ก่อนตัว20,000ต้นๆครับนี่ใครซื้อมีคนเล่นเหรอพี่เครื่องก็มีทั้งรถแล้วก็
รถแล้วก็เรือครับเรือเขาไปใส่กันนี่มีสายซิ่งมาด้วยนะโอเคต้าต้าครับนี่ก็ขายหมดนะหรือว่าขายมีเจ้าของหมดยังยังไม่มีครับสนใจก็ใครอยากหาเครื่องรับวางได้ไหมรับครับรับหมดเลยรับหมดทุกอย่างครับโอ้โหโอเคอันนี้มาดูคันนี้คันนี้ก็เรียบร้อยจบแล้วใช่ป่ะจบแล้วครับหลายคนถามว่าเราไม่ได้กดราคานะเขาให้ราคามาเราก็เสนอวิ่งไปดูเขาเสนอราคามาอันนี้ก็สรุปว่าไม่ได้แย่แค่มีคนขอซื้อยกคันเป็นรุ่นน้องครับเขาซื้อไปทำกำไรต่อยังไงก็มีกำไรใช่ครับล้อแท้อ่ะดูกันล้อแท้เดี๋ยวนะสตาร์ทเครื่องรอแท้กันชนแต่งสปอร์ตไลท์กระจงกระจังอย่างนี้ขายเท่าไหร่พี่เผื่อบางคนเราขายยกคันชอบกำไรอันนี้ผมขายไป 20,000 ต้นก็เราได้มา 13,000 อันนี้เอาให้ดูนะจริงๆเราคงราคาเขาอาจจะพูดยากนะของซื้อของขายอ่ะใช่แต่เป็นต้นทุนหมดแต่คือคนซื้อไปเนี่ยเขาก็ได้กำไรนะไม่ใช่ว่าเขาซื้อไปแล้วเขาไม่ได้นะเขาก็ได้กำไรนะเขาก็พ่อค้าเหมือนกันเลยก็โอเคอ่ะผ่านมือผมก็ขายนะแล้วก็ไปหาคันใหม่ช่วงนี้เราก็อยู่กับแก๊งมิจฉาชีพไอ้แก๊งมิดพูดความจริงได้ไงวะภายในก็ต้องมี 5-6,000 นะผมใช้รุ่นนี้อยู่มีคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเครื่อง VQ 30ไม่ใช่ครับใช่แค่ฝาครอบใช่เขาใส่มาเฉพาะฝาครอบครับแล้วไปเช็คเลขเครื่องจริงๆอ่ะเป็น VQ 20ถ้าเราได้ VQ นี่กำไรทั่วไหมข้างตรงเลยเนี่ยช็อตบ็อกซ์ตอนนี้ก็20,000กว่าบาทครับแต่เขาเป็นเครื่องนี้ปุ๊บจบเลยไม่มีราคาเลยฮะตอนนี้ แต่ก็ขายได้ใช่ครับต้องรอเวลาคือง่ายๆของพวกแยกชิ้นขายได้หมดแหละรอเวลาเขาใส่ฝาครอบมาเฉยๆครับไม่รู้เสียเป็นไงมีอะไรรู้เต็มไปหมดเลย เราไปดูแล้วกันก็ประมาณแก๊งมิดนะครับก็ต่อจากฟอร์ดก็เป็นนิสสันเซปิโร่ไม่ใช่ A31 เป็น A32 ครับ A32 เดี๋ยวเรามีอีกคันนึงให้ดูมีเรื่อยๆเราจะใครอยากดูพวกนี้ก็ใครอยากขายรถบอกแล้วกันอ่ะส่งพี่คนนี้ได้เลยหรือว่าทักมาเทรดก็ได้ทักมาก็ได้ครับซื้อเรื่อยๆครับซื้อเรื่อยๆถ้าราคาได้ครับซื้อไม่ได้ซื้อเอามาใช้ซื้อเอามาถอดอะไรใช่เราซื้อมาแยกอะไรขายนะครับมันก็เลยเนี่ยครับอันนี้คือทุนที่จม ไม่ได้สวยหรูนะเงินต้องจมไปก่อนเรื่องเราก็มีเป็นแสนอะวิ่งได้มั้ยก็วิ่งได้นะสตาร์ทติดได้ครับสตาร์ทติดได้เดี๋ยวเราพาไปดูก่อนจะจบอ่ะอีกีได้ป่ะขายแล้วขายไปแล้วครับเก็บงานให้ลูกค้าเก็บงานอีกีนี่คนเล่นกันทั่วโลกเครื่องนี่มีอะไรบ้างครับคนดูอยู่เครื่อง A ครับเครื่อง NR เครื่องรถฝาเครื่อง A NR ทั้งหมดมีคนมีเกียร์อะไรจิ๊กๆเบาะเบอร์ผมก็ทักไปหมดแล้วผมก็ซื้ออะไรเนี่ยอันนี้เครื่องผมมั้ยใช่ครับโดนถอดอะไรมันยังอยู่เนี่ยผมกลัวจริงๆเลยนี่เหลือแต่ฝาเข้าบางครับนี่เป็นอีกตัวนึงนะเป็นอีกตัวนึงแต่ว่าเอาฝาเข้าบางมาใส่ไว้เห็นมีคนบอกว่าแต่ก่อนเครื่อง 25,000 ใช่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เช็คราคาแล้วไม่ทันแล้ว 65,000 65,000 ครับแพงอะไรวะเดี๋ยวต้องรอตอนวางใช่ถ้าถามผม 65,000 ผมไม่ซื้อนะผมใช้เครื่องเดิมมันไม่ไหวอ่ะครับแพงเกินราคาเท่ากับตัวเครื่อง VVL ที่ของ P12 ก็แหละที่เป็นตัวเดลิคอยล์ละอ่ะผมว่าราคาสวยๆผมจะซื้อได้คือ45,000สวยมาก50,000ผมก็เอาครับ65,000นี่ยังไม่รวมค่าวางนะใช่ครับรวมค่าวางอีกก็เกือบแสนนะครับนี่เครื่องมาเริ่มเลยเครื่องอะไรดี VH45 ครับรถอยู่รถอะไรวะเนี่ย Nissan President ครับโอ้โหเครื่องมาเริ่มเลย 4,500cc โอเคไม่ต้องถามต้องกินน้ำมันแดกเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้พี่แชมป์มีของขายแล้วมีท่อด้วยนะนี่มาทำอะไรอ่ะนี่คือแก๊งมิจฉาชีพอย่างเงี้ยขายหมดหรอขายครับเหมาขายเหมาอะไรเงี้ยครับทำแยกเก็บไว้ทำมานานยังพี่อยากรู้ทำมานานเนี่ยก็น่าจะนานผมก็เจอพี่ก็ประมาณ 2-3 ปีอะ7ปีแล้วครับนะมีอย่างงี้อีกหน่อยก็ขยายอนาคตเราจะสร้างเป็นเสียงคงเพิ่มสินเนาะเดี๋ยวทำต่อครับเดี๋ยวรอคนซื้อที่ข้างหลังอยู่ครับโอ้โหหลักร้านนะค่ะร้านไหนไม่รู้โอเควันนี้ก็มีหน้าตัดอีกนะจริงๆก็มีจุ๊กจิ๊กๆนะลองมาดูแล้วกันโอเคบ๊ายบายวันนี้ก็แค่นี้ครับผม
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。